ผมก็เลือกดูแค่นี้ครับมาเล่าสู่กันฟังรายละเอียดก็แค่จั่วหัวนี่ก็พอจะเริ่มบอกออกครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของดวงอาทิตย์เทียมใช่ไหมครับผมก็บอกว่าทำไปเลยหนีไม่พ้นคงไม่ต่างจากเซิร์นผมดักคอไปแล้วครับแปลว่าทำไปเลยมีเงินเยอะทำไปอะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนครับถ้าประมวลนะฟังดีนะลุงจะประมวลให้ดูนะว่าคำถามง่ายๆคือคำว่าโลกร้อนเนี่ยครับขึ้นกระดานให้ดูโลกร้อนเนี่ยพูดกันจังนะครับนั่นๆโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันไม่มีกี่คำเลยจริงๆนะครับฟังเมื่อไหร่มันก็อยู่ที่เดิมครับมันจะสลายได้ไงครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับฟังเมื่อไหร่ก็อยู่ที่เดิมไม่ว่าจะเป็นใครมาอ้าปากพูดเรื่องพวกนี้นะครับไม่เห็นมันจะมีอะไรที่เกินที่จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆให้ได้พิจารณาตามบ้างเลยนะผมว่างั้นครับลุงก็ขอทีเถอะขอเล่นๆนะไม่ได้ขอจริงจังนะกันนักหนาแล้วถือโอกาสเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของเราก็แล้วคนมาเราทีวีมันก็น่าจะมีมิติทางด้านความคิดกันบ้างประมาณนั้นนะครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้นะครับวิธีคิดเรื่องพวกนี้นะมันมีคำว่าก๊าซเรือนกระจกโอเคไหมครับง่ายๆครับอันนี้คือโลกเราเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้รูปอย่าไปคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นโลกใบนี้โลกของเราเนี่ยครับถ้าบอกว่าขึ้นไปสูงๆทางอากาศมันก็จะไปต่อคำว่าอวกาศถ้าขีดเส้นได้ก็อยากจะขีดเส้นถ้าขีดเส้นได้ก็อยากจะขีดเส้นทิ้งไว้อย่างนั้นอวกาศถ้าไม่ขีดเส้นกันเอาไว้มันก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับฟังให้ดีๆนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มาสัจจันทร์พันลึกอยู่หรอกครับสิ่งหนึ่งที่มันจะหนีไม่พ้นคือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับมันอยู่แถวๆเนี้ยอย่าไปอยู่แถวดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับไอแสงอาทิตย์ดูสิมันจะมายังไงนั่นคืออะไรเขาพูดกันทั้งโลกใบนี้นะฮะคำว่าโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อน climate change climate change climate change นะฮะมันคืออะไรกันแน่วิธีอันหนึ่งวัดจากพื้นดินเนี่ยสูงไปสักเอาสักกี่กิโลเมตรพี่เอาสักกี่กิโลเมตรไปเนี่ยเอา10พอไหมครับ10กิโลเมตรนะเอา15กิโลเมตรก็พอเนาะอ้าวสูงไปถึง55กิโลเมตร15กม.แล้วแล้ว15กม. 15กม.สูงมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับคำว่าจะบอกว่าอะไรเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 มันก็มาจากอะไรมาจากการเผาไหม้พวกรถยนต์ทุกคันนี่แหละครับเชื้อเพลิงมันมาจากอะไรจากน้ำมันกันแล้วกันที่เขาว่าจากฟอสซิลเนี่ยไอ้ฟอสซิลเนี่ยไอ้น้ำมันที่มันมีในมากมายกายกองในพื้นใต้พื้นดินเขาก็บอกว่ามาจากอะไรซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันนะแล้วมันก็จะกลั่นตัวเป็นน้ำมันออกมาลุงไม่ยอมรับเลยนะเรื่องนี้รู้ไหมซากพืชซากสัตว์ที่ว่านี่มันสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะเอาช้างเอาสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกนี่มีอะไรคือช้างใช่ไหมยีราฟก็ได้อ่ะแรดใช่ไหมเอาเข้าไป
ไดโนเสาร์ถ้าหากว่าสัตว์เหล่านี้มันตายทับถมกันโอ้โหก็จำลองภาพไปเล่นพี่น้ำมันที่ว่าเนี่ยสัตว์ตัวนึงถามว่ามันมีน้ำมันอยู่กี่มันมีกี่กิโลกรัมวะอยากจะรู้นะพืชเหมือนกันโอ้โหมันคงจะซ้อนกันมากมายกายกองทั้งพืชและสัตว์ตายทับถมกันแล้วตกตะกอนนอนก้นเป็นอะไรเป็นน้ำมันปิโตรเลียมยังไงลุงก็ไม่ยอมรับตรงนี้รู้ไหมถามว่าน้ำมันมาจากยังไงทีเนี้ยนี่น้ำมันมันมาอะไรมันมาจากอะไรลุงบอกว่ามันเป็นหลักคิดง่ายๆความร้อนนี่นะฮะมันเป็นตัวทำละลายศูนย์กลางของโลกนั่นใกล้กับศูนย์กลางของโลกไอ้ศูนย์กลางของโลกจริงๆจุดเล็กๆเนี่ยศูนย์กลางโลกตัวนั้นมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้รอบนอกศูนย์กลางของโลกมาสมมติว่ารัศมีแค่เอาสัก5กิโลเมตรได้ไหมเรียกว่า1กิโลเมตรก็ได้นั่นนะครับมันเป็นแอ่งความร้อนทั้งหมดและเจ้าความร้อนตัวนี้แหละมันทำให้เกิดเนื้อสมองที่ก็เป็นของเหลวต่อใช่ไหมไม่รู้อะไรก็ตามที่มันสู่กระแสนั้นมันเป็นของเหลวหมดไอ้เจ้าของเหลวนี่คือน้ำมันตัวนี้ครับน้ำมันที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยครับน้ำมันปิโตรเลียมไอ้ของเหลวพวกนี้แหละทีนี้ของเหลวมันก็ลอยขึ้นมาเรื่อยมันก็ผ่านกระบวนการเอาเป็นก๊าซขึ้นมาใช่ไหมก๊าซก็มีทีนี้ของเหลวมันก็พยายามถูกดันขึ้นมาตามช่องทางของมันแหละว่าเห็นไหมครับจากศูนย์กลางจากใกล้ศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันก็หลอมละลายกันมาเรื่อยมันไม่หมดหรอกน้ำมันจากโลกไม่มีคำว่าหมดเพราะมันมีความร้อนจากดวงอาทิตย์อยู่ไม่มีทางหมดได้นะมีแต่บอกว่าช่องทางแถวๆตะวันตกกลางมันก็จะได้ร้อลงไปมันก็เป็นท้องอื่นกันได้แหละครับไม่มีหมดนี่คือเรื่องของน้ำมันจริงๆนะมันไม่ใช่มาจากซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันมีน้ำมันมากมายกากรโอ้ยมันจะใช้ขนาดไหนเลยเนี่ยทำไมคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วในส่วนตัวผมนะครับใครจะรับก็รับไปโอเคนะเนี่ยลักษณะของการเกิดน้ำมันที่มาใต้พื้นโลกมันมาจากความร้อนนะครับมันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซของแข็งเป็นของเหลวเห็นไหมมันก็ล้อมแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงมาเสร็จสรรพก็คือเรื่องของคาร์บอนก็คือคาร์บอนคาร์บอนก๊าซคาร์บอนก๊าซคาร์บอนนี่แหละครับเห็นไหมฮะหนีไม่พ้นจากคาร์บอนตัวเดียวจริงๆเมื่อไหร่ก็ได้น้ำมันปิโตรเลียมหนีไม่พ้นคาร์บอนไม่รู้ว่ามันจะเรียกชื่ออะไรโครงสร้างเยอะแยะยาวเหยียดเขาว่าทั้งนั้นนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเคลียร์อินทูในส่วนนี้เอาล่ะพอมันเกิดความร้อนขึ้นมาปุ๊บถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นเอาล่ะเอามาใช้ที่เนี่ยเอามาเปลี่ยนสภาพจากคาร์บอนที่มันเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถยวดยานพาหนะเครื่องบินสารพัดเอาล่ะทีนี้ก็ปล่อยกันให้ได้ตุ้มเป๊ะเลยที่ไหนครับเราพูดถึงคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเดียวกันแล้วกันอย่าไปพูดมันต้องสี่ห้าตัวครับนะแล้วก๊าซมีเทนตดหมามันก็เป็นมีเทนหรือเปล่าตดหมาขี้หมาใช่ทั้งนั้นนะครับมีเทนตดท่านตดผมก็เหมือนกันแหละกลุ่มมีเทนเขาเกิดจากปศุสัตว์ปะปนกันสารพัดที่เขาจะว่าทั้งหมดรวมแล้วหลงจ้อง 3-4 ตัวเนี่ยมันก็จะมาคลุมโลกนะตรงนี้ก็แบบนี้ซะให้มันไปตามระนาบของโลกลักษณะของมันมันก็จะมาปกคลุมโลกก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจะมาคลุมโลกแบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากลุ่มตรงนี้แหละที่เขาว่าเนี่ยเนี่ยเขาว่าสูงประมาณสัก15กมก็แล้วกัน15กมที่เขาว่าโอเคนะ15กมสูงประมาณนั้นนะครับก็อยู่ตรงนี้ทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะ
ฟังให้ดีนะไอ้กลุ่มทางด้านข้างบนเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าโอโซนโอโซนก๊าซโอโซนก็คือ O3 ง่ายๆคือออกซิเจนมันอยู่เดี่ยวไม่ได้นะมันก็อยู่ขอโทษมันอยู่เดี่ยวไม่ได้แบบนี้มันอยู่เดี่ยวไม่ได้ก็เลยก่อกันซะเนี่ยเป็น3ตัวนะก็เรียกมันว่าโอโซนโอ3เงี้ยใช่มั้ยครับมันจะยังไงต่อฟังเขาว่าต่อนะครับแสงอาทิตย์ส่องมาเขาก็บอกว่าเมื่อเวลามันปะทะโอโซนมันก็สะท้อนกลับมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนสะท้อนหนีไปได้ก็หมดมันสะท้อนมาเรื่องมันสะท้อนไปป้องกันอะไรรังสี UV ที่เขาว่า UV UV ที่เขาว่าป้องกันรังสี UVที่เขาว่าอุลตราไวโอเลตเข้ามาเจอก๊าซโอโซนสะท้อนกลับเรื่องนี้ลุงย้อนแย้งเต็มเลยนะ 100% ด้วยย้อนแย้ง 100% ด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความร้อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะตามมาด้วยความร้อนความร้อนใช้สีแดงเนาะใช้สีแดงความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยครับเข้ามาในโลกเข้าไปศูนย์กลางของโลกครับเห็นไหมดูซับบอร์ดครับง่ายๆคือไม่มีสะท้อนหรอกโยมเลยไม่มีสะท้อนสะท้อนไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมดูซับได้นะดูซับกันความร้อนไม่ให้มาม่าจนเกินไปก๊าซโอโซนมีหน้าที่ตรงนั้นเองกันความร้อนไม่ให้มาในโลกใบนี้มากจนเกินไปนะกันความร้อนไม่ให้มาในโลกนี้เกินกันเอาไว้ไม่ใช่สะท้อนแน่นอนโอเคไหมกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจะกันได้มากน้อยไม่เรื่องมันแต่ทั้งหมดความร้อนดึงเข้าไปในศูนย์กลางของโลกทุกเม็ดในระหว่างทางที่นี่ครับจากดวงอาทิตย์มาถึงแผ่นดินโลกในระหว่างทางโอเคไหมครับมันก็มีพวกกลุ่มโมเลกุลของคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์กลุ่มโมเลกุลของอะไรต่างๆนะมีตั้ง 5-6 ชนิดที่เขาว่าเมื่อโมเลกุลมันมีขนาดเมื่อมีขนาดมันมีน้ำหนักนะมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งดูดซับความร้อนมากไอ้เสียซะว่าตัวเนี้ยนี่แหละคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก้อนใหญ่ขนาดอย่างนี้ดีกว่าเออนั่นๆนี่ก้อนคาร์บอนไดออกไซด์นะก้อนอะไรคาร์บอนมอนอกไซด์เอาเข้าไปก้อนอะไรที่เขาว่ากันพี่เขียนจำมีทั้งหมด 4-5 ตัวก็แล้วกันชื่อนี่ไม่รู้สี่ห้าตัววางอยู่ตรงนี้แต่มันก็ดูดซับความร้อนหมดที่นี่ครับใช่ไหมครับมนุษย์เราที่นี่จะอยู่ตรงไหนมนุษย์มนุษย์เราก็อยู่ที่แถวนี้แล้ววะยืนหัวโดยตรงนี้แหละครับทำแล้วก็ทำไปใช่ไหมครับก็อยู่ผิวโลกนี่แหละครับทำแล้วก็ทำไปผิวโลกจะทำไรทำนาสาโทจะเดินเหินอะไรก็วานไปบินว่าอยู่ในชั้นบรรยากาศบินเครื่องบินไปก่อนเดี๋ยวก็ลงมาที่โลกทีให้ถามว่ามันจะไปยังไงต่อเขาก็บอกว่าอีกแหละความร้อนมันก็ก๊าซพวกนี้มันไปไหนไม่ได้มันก็วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื้อจี้คาร์บอนไดออกไซด์ตัวเดียวนะครับอย่าให้หลายตัวมันวุ่นใช่ไหมมันก็อยู่แถวๆนี้แหละครับปื๊ดมันอยู่ได้แค่ตรงนี้อะไรต่อสะท้อนกลับทีนี้สะท้อนกลับอยู่แค่นี้ฟังว่าอะไรก็อยู่อย่างเงี้ย
ถ้ามันนิ่งเห็นไหมมันนิ่งอย่างเช่นในเมืองเนาะมันตึกรามบ้านช่องมันอยู่อย่างเงี้ยกล่องไม่ขีดซ้อนกันใกล้อยู่เงี้ยมันซ้อนอยู่ลมพัดมามันก็ไปไหนไม่ได้มันก็วนนี่เนี่ยวนรอบตึกนั่นไม่หนีไปไหนหรอกข้าวว่าไงวนอยู่รอบตึกนั่นแหละครับเห็นไหมก็เรียกซะเนี่ยอะไรล่ะ MP หรือ PM PM 2.5 ที่เขาว่ากันนั่นแหละครับมันก็วนทั้งหมดก็คือกลุ่มโมเลกุลทั้งหมดที่มันร้อนอ่ะเพราะมันดูดซับความร้อนอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเห็นไหมเอาสังเกตถ้าฝนตกปุ๊บตกอย่างปกคลุมมากๆใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกเย็นเยือกว่าเย็นดีถ้าฝนตกเย็นเลยก็แปลว่าน้ำฝนเนี่ยตัว H2O เนี่ยน้ำฝนนะครับน้ำฝนไม่รู้ถ้ามีฝนตกมาเมื่อไรก็แล้วแต่โอเคไหม H2O เนี่ยมันก็มาทำลายชะล้างไอ้พวกก๊าซสี่ห้าตัวที่ว่านี่จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเป็นอะไรอีกอะก๊าซมีเทนตดหมาตดแมวพวกนี้ไอตัวน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันก็มาทำลายชะล้างได้จำไว้เลยนะครับว่าน้ำบริสุทธิ์จะสลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุดก็คือน้ำเพราะนั้นน้ำฝนเนี่ยถ้าตราไปก็ตามเนี่ยปราศจากน้ำฝนก็มาชะล้างสวยนี่แค่นั้นเองครับเอาใครทำฝนได้ก็เชิญแต่ฝนแท้ฝนเทียมเลยเชิญไม่มีปัญญาผมว่ายิ่งเพิ่มหนักทำฝนทุกวันเนี่ยฝนวิทยาศาสตร์เริ่มเพิ่มยิ่งเพิ่มหนักเพราะมันเป็นเคมีทั้งหมดในส่วนตัวผมนะยิ่งหนักใช่ไหมครับน้ำที่มันจะต้องน้ำฝนบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะมาชำระชะล้างกลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนหรือใดๆที่เขาว่าเสียห้าตัวนี่ให้หมดไปได้ก็ลงไปทะเลสิครับทีนี้เห็นไหมไม่มีอย่างอื่นที่มาทำได้เลยไม่มีทางเด็ดขาด 100% เลยที่ว่าเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามทีถ้าหากว่าไม่มีฝนตกให้ถูกต้องตามฤดูกาลมาเรื่องความร้อนมันก็เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไฟไหม้ป่าความร้อนมันก็ต่อไปยังโมเลกุลต่างๆร้อนกันอื้อต่อไปมนุษย์จะอยู่ไม่ได้คือตรงนี้เองใช่ไหมจะมาอาศัยทางฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้เพราะไอ้เรื่องของความร้อนจากดวงอาทิตย์นี่ยังไงมันก็ซัดดิ่งลงไปหาศูนย์กลางของโลกอยู่บ้างครับดิ่งไปหาแน่นอนนะครับเห็นไหมเพราะมันต้องให้พลังงานความร้อนให้กับโลกใบนี้ดวงอาทิตย์มันจะเอาไปไหนถ้าไม่ใช่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์แต่ในขณะเดียวกันในที่นี้นะฮะไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันก็จะย้อนกลับมาให้เหมือนกันอย่างนี้เอากับมันสิมันทับเส้นเดียวกันด้วยเอากับมันสิไอ้ตรงนี้ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันทับซ้อนเส้นกันอยู่ตรงนี้โอ้โหมันอยู่ในเส้นเดียวกันเลยล่ะครับพลังงานบริสุทธิ์นะพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ศูนย์กลางดวงอาทิตย์พลังงานบริสุทธิ์อยู่ศูนย์กลางของโลกทีเนี้ยเอากับมันสิแล้วที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็กระจายมาทั่วไปแล้วครับไอ้ความร้อนถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันก็ร้อนเอาร้อนเอาสิครับนั่นแหละฮะพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นนะฮะที่มันร้อนแสนร้อนเดินร้อนบรมร้อนทุกวันเนี่ยแต่บริสุทธิ์มันก็ทำงานของมันอยู่นะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะถ้าหากว่ามันมีน้อยน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแพ้ไฟสำนวนสำนวนมันมีน้อยน้ำน้อยก็ย่อมแพ้ไฟเพราะมันไม่บริสุทธิ์มันเยอะมันคลุมไปหมดนะครับตรงนี้นะฮะอายุก็จะสั้นลงนะมนุษย์เอากับมันสิเพราะฉะนั้นมีทางเลือกทางเดียวโลกจะทำให้โลกไม่ร้อนจนเกินไปทำให้ฝนตกอย่างเดียวไม่มีทางเลือกอื่นรับได้ไหมครับคำนี้ใครมีความสามารถเชิญครับแต่ที่แน่ลุงอธิบายไว้ตรงนี้ขออนุญาตเซ็นชื่อกำกับไว้หน่อย เห็นไหมนะเรื่องแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยพูดกี่ครั้งกี่คนก็ตามทีนักวิชาการนัก
อะไรล่ะเอาเขามาเล่าต่อก็อย่างนี้มาหน้าจอทุกวันเนี่ยพวกเอาเขามาเล่าต่อนี่เยอะโอเคไหมครับไอ้คนกวาดบีจะทดลองก็อย่างนั้นโอเคไหมกลุ่มเอาเขามาเล่าต่อก็กระจายไปเรื่อยนะลุงแม่เอาเขามาเล่าต่อแล้วย้อนแย้งเขาตลอดเวลาด้วยเอา ย้อนแย้งตลอดเวลาด้วยไม่ได้สนหรอกครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ลองให้ความสำคัญในการทำเข้าใจตรงนี้ลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับในเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนนะอะไรต่างมันเปลี่ยนแปลงหมดนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารมันจะปรับตัวยังไงนะครับเคยมีดอกมีผลก็จะดอกผลจะน้อยลงประมาณนั้นเห็นไหมครับแล้วจะอยู่ไงกินยังไงอากาศมันประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะเยอะขึ้นนะอาหารก็จะไม่เพียงพอต่อไปก็ฉีกเนื้อกันกินสิครับจะเรืออะไรนะครับกาลียุคมันก็จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับกาลียุคจะเกิดขึ้นหรือไม่ผมว่ามันบีบรัดกันนะเรื่องนี้ผู้เกิดก่อนผู้มีมากก็พยายามที่จะอัตราตัวตนเนี่ยนะครับก็เพิ่มอัตราตัวตนเด็กมันก็เพิ่มเหมือนกันเอากับมันเฉยเด็กมันก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นผู้ใหญ่มีจำนวนน้อยลงเอาเปล่าตายนู่นเป็นใบไม้ร่วงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่หน้าวันนี้ครับต้องคิดในกรอบนี้ให้เป็นมิฉะนั้นผู้ใหญ่จะอยู่ไม่ได้มันจะออกจากบ้านไม่ได้ไม่ใช่แล้วครับเขานัดกันเพียง5ทีมันก็ถึงนะเนี่ยไม่รู้มั่งยิ่งมอใช้ทุกวันแป๊ดไวแป๊บเดียวเองปิดประตูบ้านออกมาได้มันเนี่ยไม่มีทางโอ้ยเขาแสดงศักยภาพให้เห็นอยู่แล้วยังวิเคราะห์ไม่ออกเลยพี่นะลุงก็เล่าให้ฟังกันอย่างนี้นะครับในส่วนที่เป็นสไตล์ของลุงหงอกเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะพอไหมแค่นี้มากกว่านี้เรื่องละมั้งผมว่านะครับเอาเรื่องเขามาอีกเท่านั้นนะครับเอาเรื่องเราเลยครับเอาเรื่องเราเข้ามาว่ากันนะเพราะฉะนั้นนะก๊าซเรือนกระจกก็แปลว่ามันอยู่ตรงนี้เรือนกระจกลงมาก๊าซเรือนกระจกมันก็อยู่ตรงนี้ลงมากันแล้วกันนี่คำว่าเรือนกระจกทางฝั่งนู้นก็เป็นเรื่องของโอโซนไปเงี้ยโอโซนไปโอสามนะไปโอสามเนี่ยนะเขาบอกว่ามันสะท้อนได้เฉพาะแสงนะให้รู้ไหมไอ้ความร้อนมันมาเนี่ยแสงกับความร้อนดวงอาทิตย์มันมาพร้อมกันเนี่ยมาแสงมันก็สะท้อนแสงอะได้แต่ความร้อนมันซึมซับซึมซับในโลกเนี่ยเห็นไหมเห็นหรือยังมันจะแยกทางกันนะแล้วมันก็แปลกดีไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้โหโคตรแปลกมากนะครับแต่เวลามันอยู่ในภาคของดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในช่องว่างของอวกาศนะครับอวกาศผมจะลบส่วนนี้มันเป็นอวกาศให้ดูสักหน่อยนึงนะครับมาตรงนี้ก็ถือว่าอวกาศก็แล้วกันนะอย่าไปคิดมากไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ผมก็มีพื้นที่แค่นี้ให้ได้ดูกันนะครับพื้นที่อวกาศตรงนี้ก็นึกซะว่ามันเป็นขอบของโลกก็แล้วกันขอบของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของดวงอาทิตย์ซะเนี่ยสีน้ำเงินไอ้ตรงนี้อวกาศนี่อวกาศอวกาศตรงนี้นะครับรู้ไหมตรงนี้ไม่มีทั้งแสงไม่มีทั้งความร้อนโอ้โหเป็นโคตรละมันจะได้ยังไงอ่ะคิดเอาไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับช่วงอวกาศเนี่ยแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีทั้งที่แสงกับความร้อนมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับยังไงก็รับไม่ได้หรอกครับไม่มีมนุษย์รับได้หรอกภาษาลุงรับรองได้เลยไม่มีมนุษย์รับได้แต่ถ้ามีอะไรก็ตามที่ไปอยู่ในระหว่างเนี่ยอวกาศมันจะเป็นตัวแอบซอบทั้งความร้อนและแสงทันทีเช่นโลกใบนี้นะครับเห็นหรือยังถ้ามีอะไรก็ตามมาอยู่ช่องว่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกใบนี้คือช่องอวกาศตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวดูดซับทั้งแสงกับความร้อนทันทีถ้าไม่มีอะไรคือ nothing ก็คือว่างนี่เองครับความว่างตัวนี้คือว่างแต่ energy มากมายมหาศาลนะครับมันก็คือ PE นั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์ว่างตัวนี้คือ PE เนี่ยครับไม่หนีไปไหน อวกาศเนี่ยครับมันจะเพียว
แสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีนะสีก็ไม่มีสีก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีนะกลิ่นก็ไม่มีนะไม่รู้ไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาตนคือไม่มีอายตนะ5นั่นเองครับไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวตนไม่มีทุกอย่างคือคำว่าว่างคืออวกาศภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถสัจจะนะคุณโยมจบข่าวไหมครับ จะบอกว่าตรงนี้เป็นคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็ไม่ผิดหรอกครับนะไม่ผิดแต่ลุงใช้คำว่าพระธรรมนะครับพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบนะครับในเรื่องของพระธรรมเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้กรุณาขอบน้อมไว้กรุณาฟังทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทันมั้งสำหรับคนที่พออย่างเงี้ยหูฟังได้ว่าแล้วลุงก็เซ็นชื่อกำกับซะเลยนะครับวันนี้ไม่ล่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะ วันนี้วันที่8เหรอใช่ครับ8ทค6 3ใช่มั้ยครับว่าแล้วก็ถ่ายรูปไปสักหน่อยเป็นไงให้นานว่าไปด้วยนะก็แค่นี้เองจบไหมมีอะไรไหมเนี่ยใส่ฝ่ามือไปเลยจะหนีไปไหนทีนี้อะไรจะปานนั่นเห็นไหมครับดิบดิบนี่แหละอะไรทำนองนั้นนะครับถ่ายรูปไปเลยมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ผมจะรู้นะว่ามันภาพประวัติศาสตร์จะรู้ในส่วนตัวผมก็แล้วกันปึ๊บลุงก็กดผิดกดถูกถ่ายรูปก็ไม่เป็นนะลองสักหน่อยสินะเออไปไหนมาไงไงต่อลุงใส่ฝ่ามือไว้เลยนี่นะฝ่ามือลุง คอยดูมันจะเป็นประวัติศาสตร์ให้ดูเนี่ยเพราะพวกนี้มันมีแค่นี้ยังไงก็ไม่มีใครอธิบายไม่ได้หรอกครับผมจะรู้พวกนี้นะโอโซนก็ดูดซับความร้อนกินเอฟเฟกต์ว่าไปนะความร้อนจะดึงดูดเข้าไปสู่ทางศูนย์กลางของโลกแน่นอนนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงเนี่ยมันกลุ่มโมเลกุลเนี่ยมันก็ดูดซับความร้อนได้มากในบนผิวโลกมันก็ร้อนอบอ้าวไปหมดสิครับถ้าฝนตกทีโอ้ยสบายเลยนะครับสังเกตไหมครับจบเนาะเอาละเราฟังแค่นี้ก็พอมากกว่านี้ก็ค่อยๆไข้ควรนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราต่างก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศเหมือนกันนะครับหวังว่าคงจะความรู้สึกเหล่านี้มันไม่น่าจะต่างกันมากหรอกครับนะ